สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel สอนเบสพื้นฐานครับผมนะฮะเข้าเรื่องเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับตามคอมเมนต์ครับมีน้องคนหนึ่งครับแนะนำมาพี่ครับขอคุยเรื่องเพลงจิจ๊ะหน่อยนะครับผมอธิบายเลยครับเพลงจิจ๊ะนะครับในที่เราเล่นกันเขาจะใช้เบส5สายเล่นนะครับพี่หลังซีดีฟูลแล้วเขาจะจูนสายครับจูนสายเบสครับในถ้าในปกติในหนังสือเพลงหรือว่าจะเจออย่างเราจะเล่นโน้ตแรกคือโน้ตเขาเรียกว่าคีย์นะใครจะไปเอชาร์ปนะครับเอชาร์ปแต่รอบเนี้ยผมจูนซึ่งมันได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเข้าใจง่ายคือผมถอยมาเขาเรียกว่าด็อปแฟตครับด็อปแฟตก็คือด็อปอีแฟตทั้งหลายย่านสายลงครับย่อนสายลงจากปกติเสียงอีเราจะอยู่ข้างบนนี้นะฮะอีเอดีจีครับผมเราย่อนยานครับย่อนมันลงฮะย่อนมันลงฮะย่อนมันลงมันอยู่มันจะถูกขยับมาไว้ดูตำแหน่งนี้ครับดังนั้นนะครับสายนี้ช่องนี้ปกติจะเป็น F F ใช่ไหมครับ F เหมือนจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะมันยานลงมาทั้งหมดเลยนะครับนะดูว่าคุยกันฟังแล้วครับเวลาเล่นก็จะเป็นแบบนี้ R สายข้างบนสุดก็จะเป็นเสียง E flat หรือว่าขาจะว่า D sharp ถ้าพูดตรงๆเนี่ย D sharp G sharp ครับอันนี้ก็ C sharp มี C sharp นะครับแล้วก็อันลุ่มสุดก็คือ F sharp ครับนะครับเพลงนี้ถ้าผมจำได้มันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่แค่3จุด3ส่วนนะครับเพลงจิจ๊ะเนาะจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นมุมนี้เลยส่วนแรกก็จะเป็นไอ้ที่มันเล่นตารา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 ตาท่อนนี้ต้องขอออกตัวไว้เลยนะครับว่าผมเล่นกับเพื่อนผมมาโดยที่เราอาจจะเล่นเหมือนและอาจจะไม่เหมือนเพราะผมนัดกันกับเพื่อนเคยเล่นกันครับส่วนมากปกติที่คอร์ดที่จะใช้เล่นกันมีอยู่2คอร์ดครับผมมีคอร์ด B ถ้าใครย่อนสายแล้วสามารถเล่นเทียบกับต้นฉบับพี่หลังซีรีฟูในอัลบั้มซีรีฟูได้เลยนะครับเขาจะเล่นคอร์ด B ครับผมนะมาผมเล่นเป็นเนาะ3 4มันจะเล่น B กับคอร์ด G แค่2คอร์ดครับถ้านับภาษาก็1 2 3 4แล้วเปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ครับผมเดี๋ยวผมขยับกล้องฮึ่มๆได้เห็นคอร์ดเบสชัดเจนนะนะครับน้องจะได้ขยับให้เห็นคอร์ดเบสชัดเจนนะครับคือเล่นตรงนี้นะเล่นประมาณนี้เล่นสลับไปเล่นกับ1 2 3 4 1 2 3 4รอบที่2 1 2 3 4 4รอบนะครับพอนี้หลังจากท่านมาเสร็จปุ๊บกองเข้าส่งเข้าปุ๊บเป็นท่อนอินโทรแรกตึ้งนึงคอร์ดที่เล่นอยู่มีอยู่4คอร์ดครับผมนับ A B เหมือนกันเลยนับ4เหมือนกันเลย1 2 3 4นับ4เหมือนกันครับบางคนเล่นครับดิดรัวเฉยๆเลยดิดแบบนี้ไปเลยคอร์ดที่เล่นบอกก่อน D B ครับ A แล้วก็ G ถ้าบางคนครับเล่นคอร์ดในมันจะเสียงใหญ่กว่านี้นะครับต้องมันดูหนาจะเข้าทั่วสู่ท่อนร้องละบางคนครับเล่นคู่8เคยอธิบายไปแล้วนะครับคู่8เล่นยังไงก็คือเล่นคู่8กันเลยถ้าเป็นมือเบสถ้าใช้เล็บนะถ้าเราเล่นตรงนี้ครับคู่8นะครับคู่8เล่นยังไงครับขออธิบายเติมอีกนิดนึงครับเพื่อนน้องๆเพิ่นได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคู่8ก็คือเราจะใช้นิ้วก้อยครับเล่นแบบนี้โน้ตหลักอยู่ตรงนี้นะเอานิ้วก้อยเว้นไปเส้นนึงนะครับลงมาเส้นนี้นะครับก็เล่นแบบนี้เลย1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1
เล่นแบบนี้เลยครับประมาณกี่รอบฮะ2รอบใหญ่มั้งนึงประมาณนี้ครับแล้วก็เข้าท่อนก่อนจะเข้าร้องเช่นกันเข้าไปปุ๊บท่อนร้องครับมีอยู่2คอร์ดเช่นเดียวกันก็คือคอร์ด B กับ G ครับ B เล่นใน2ตีนะใน2ตำแหน่งนะเอาตำแหน่งที่ใกล้ๆนี่ก่อนอ่ะแต่ในเพลงจะเล่นจังหวะดิสโก้นะท่อนต่อไปท่อน B ยังจดได้ไหมต้องการสิ่งใดนะท่อนนั้นนะครับมีคอร์ดต้องการได้ไหมมีการออนกันเกิดขึ้นครับคอร์ดที่เล่นครับดูคอร์ดทวนคอร์ดก่อนกลัวลืมมีคอร์ด D ครับ1 2 3 4ขยับไปที่ C ชาร์ปครับ1 2 3 4แล้วไปที่ B ครับ1 2 3 4 G กับ A อย่างละครึ่งห้อง2 1 2วนกันอยู่อย่างนี้ครับเล่นแบบนี้ช้าๆครับ2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 2รอบใหญ่เนาะอีกก็ได้มั้ยอย่ามาจิกแล้วก็เข้าท่อนฮุกฮุกกับดีคอร์ดเหมือนกันครับใช้อยู่4คอร์ดจะมาเต้นตาทำในหน้าตาคอร์ดเดียวกับท่อนอินโทน4คอร์ดครับมีคอร์ดอะไรบ้าง D ครับคอร์ด D คอร์ด B ครับคอร์ด A คอร์ด G ครับบางคนเล่นตรงไหนนี่ก็ได้นะครับนะครับบางคนเล่นจังหวะดิสโก้ครับบางคนเล่นจังหวะโยกครับนะครับบางคนเลือกเล่นกันอันนี้คือผมแล้วแต่เขานะผมก็มองว่าไอ้หลังมันอัดจริงๆยังไงนะเสียงมันบวมคุมอ้วมไปหมดเลยแต่ผมเลือกใช้เล่นหมดเลยท่อนนี้ผมใช้ท่อนนี้ท่อนนี้ผมใช้เพื่อเล่นให้มันกระชับแต่สิ่งที่สำคัญครับนะอย่างที่ผมเล่นใช้ทุกวันนะผมจะพยายามมีลายเซ็นกับเพลงส่วนมากครับถ้าใครจะมาเอาจริงจังเกี่ยวกับการเล่นเป๊ะกับผมนะจะค่อนข้างยากแต่ผมจะคือความสำคัญเกี่ยวกับคอร์ดตรงครับเล่นกับกระเดื่องขึ้นตรงนะแค่นั้นเองนะครับส่วนลูกเล่นอย่างนี้ส่วนอันเนี้ยก็ว่ากันแต่จะว่าแบบเหมือนเพลงไปเลยมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับต้องมีส่วนคล้ายคลึงมีส่วนกลิ่นของมันบ้างนะสำนะประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะนี่ส่วนตัวผมแล้วก็แล้วกันอ่ะนะมันมีพิษมันมีถูกเล่นดนตรีให้สบายใจเล่นให้สนุกครับนั่นคือเล่นดนตรีนะครับไม่ใช่เอาจริงดนตรีนี่ถูกต้องเนาะนะตามนี้นะครับนะแล้วก็จะมีท่อนที่มันช้าครับอย่ามาจี้จักกันให้มากไปนะครับมันก็ใช้คอร์ดง่ายๆแต่ไอ้หลังมันเล่นโน้ตไหนกันก็ใช้คอร์ดโครงเดิมนั่นแหละแต่แค่ย้ายตำแหน่งมาปกติเป็นเล่นดีที่นี่ใช่ไหมฮะดีตรงนี้ก็ได้พี่เขามาเล่นดีตรงนี้ดีเอจีเอแต่ประมาณนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ประกายประกายอยู่ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ครับเพลงจีจ้าก็ลองไปเล่นกันดูครับเพลงซีรีส์ฟูลส่วนมากนี่พูดตรงๆเลยว่าไอ้หลังเนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยผมมีซื้อเบสตัวนึงนี่คือพยายามไม่ใช่แบบเหมือนสเตทัสพี่เขานะตอนนั้นผมมีตังค์ไงครับแต่ผมพยายามหาเบสที่มันเสียงใกล้เคียงที่สุดมาแล้วก็ชอบปรับซาวด์แบบนั้นเลยครับพี่หลังซีรีส์ฟูลชอบจริงๆครับถ้าเจอว่าไอ้หลังนี่เจอคลิปนี้อยากจะขอกอดสักทีนึงนะชอบมากครับเนาะวันนั้นก็ขอลายเซ็นพี่ศิลาไปละมันไปเล่นเนาะซิลซีรีฟูลเนี่ยนะพอแล้วว่าถ้าเขากลับมาเชียงใหม่ว่าจะขอลายเซ็นมาสักหน่อยนึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมนะแล้วถ้าใครนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบสว่าเข้าใจยังไงก็ลองโพสต์ถามครับผมมีความรู้อย่างที่อยากพอจะคุยได้พอที่จะแนะนำได้ในสไตล์ของผมนะครับผมก็จะแนะนำไปลองเอาไปหยิบยกใช้ดูลองไปประกอบดูครับผม
นะดีใจที่ได้คอมเมนต์เข้ามาผมกลับมาแล้วครับจริงกับคลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมครับช่วยชมช่วยแชร์สร้างกำลังใจครับผู้สร้างครับไปก่อนครับสวัสดีครับ